่อที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะอนันดาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าอดีตคนเคยรักเนี่ยถ้ามีโปรเจกต์คืออนันดากับทางโดนัทเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยได้ช่วยเหลืองานกันและกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าเลิกแล้วเลิกเลยติดตามครับคุณก็ช่วยไม่ช่วยช่วยสิอ่ะนะครับถึงแม้ว่าจะลดสถานะความสัมพันธ์นะฮะแต่คนเคยรักก็ยังตัดไม่ขาดนะฮะล่าสุดครับหนุ่มลูกครึ่งอนันดาเอฟริงแฮมก็เผยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ทราบเรื่องนะครับที่อดีตคนเคยรักอย่างคุณโดนัทมนัสนันเนี่ยกำลังที่จะเตรียมทำภาพยนตร์เลยไม่ได้ช่วยอะไรแต่เกี่ยวกับเรื่องของหนังสั้นเฉลิมพระเกียรตินะครับที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงทำอยู่เจ้าตัวเผยว่ามีการยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่อาจจะไม่ได้ไปช่วยด้วยตัวเองนะครับแต่ก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆอยู่นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังถามถึงประเด็นที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับมีข่าวว่าแอบกิ๊กกับนางฟ้าเจนนี่ด้วยว่าโดนัทเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงครับคือเขาอ่ะได้ส่งรูปเหมือนปกGossip Magazineหรืออะไรสักอย่างให้ผมแล้วตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้ข่าวแล้วอีกอย่างผมอ่านไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าเขาส่งรูปอะไรมาให้ดูเขาก็เล่าให้ฟังเราเขาแชทเล่าให้ฟังว่าแบบอ๋อมันก็เป็นใครมายไหมนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยเขาทำหนังอยู่อะไรเงี้ยเรามีช่วยแบบช่วยทำบ้างไหมคะเขาทำหนังเหรอไม่รู้เลยอ๋ออันนั้นของโดฮะโดเขาเพิ่งไปถ่ายหนังสั้นที่เป็นเฉลิมพระเกียรติครับซึ่งก็ใช้ของนี้เอาไปยังไม่คุยกันอยู่ไหมคะหมายถึงโดฮะเอาคุยปกติฮะช่วยเรื่อยๆฮะเพราะว่าเราอุดหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเขาตรงนี้เต็มที่อยู่แล้วเขามีหยิบยื่นให้ขอเราไปช่วยแบบคุมทีมงานการทำแบบโอ้ยนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวตีกันตายแต่ผมก็เหมือนคุยกันห่างๆคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ผมให้เขาคุยแบบเหมือนแผนกกล้องผมหรืออะไรเงี้ยฮะก็ให้เขาไปดูเองเจ้าตัวก็ยังขอยืนยันสถานะของตัวเองอีกว่าตอนนี้โสดสนิทสุดๆเลยค่ะแต่ก็ไม่มีการเข็ดกับความรักอย่างแน่นอนแหมก็เลิกกันแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยแหละอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนร่วมวงการช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยกันไปถูกต้องอือครับ